สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Dragon Ball Z 3 Lexen Jinsu Ninken กันนะครับก่อนหน้านั้นใน Dragon Ball Z เพื่อชุบชีวิตเหล่านักรบ Z ที่พ่ายแพ้ไปในศึกครั้งก่อนเหล่านักรบ Z ที่เหลือจึงมุ่งหน้าสู่ดาวนาเมกอย่างไรก็ตามแก๊งของฟรีเซอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาก็ตามหา Dragon Ball ด้วยเช่นกันพวกเขาเอาชนะลูกน้องของฟรีเซอร์และด้วยความพยายามอย่างมากก็รวบรวมดราก้อนบอลได้ครบระหว่างทางเบจิต้าอดีตศัตรูก็กลายเป็นพันธมิตรเรานักรบแซดประสบความสำเร็จในการเรียกเทพมังกรโบรุนก้าและชุบชีวิตเพื่อนๆแต่ฟรีเซอร์ไม่ได้รับความเป็นอมตะฟรีเซอร์โกรธที่เป็นแบบนี้ที่ถูกล็อกโดยชาวโลกแต่ยังก่อนเหล่านักรบแซดได้พาวเวอร์อัพกันแล้วไม่เพียงเท่านั้นโกคูยังได้แปลงร่างเป็นนักรบซุปเปอร์ไซย่าในตำนานพวกเขาใช้ดราก้อนบอลของโลกเช่นเดียวกับของนาเมคชุบชีวิตทุกคนแล้วย้ายทุกคนมายังโลกยกเว้นโกคูที่ต้องการต่อสู้กับฟรีเซอร์ถึงขั้นแตกหักโกคูมุ่งหน้าสู่ยานอวกาศของฟรีเซอร์มันไม่มีเวลาแล้วดาวนาเมกกำลังจะระเบิดอนิจจายานอวกาศไม่ขยับและดาวนาเมกก็ระเบิดเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีทางเอาชนะโกคูได้ฟรีเซอร์จึงทำลายดาวนาเมกอย่าบอกนะว่าโกคูได้ตายไปแล้วที่ไหนสักแห่งบนโลกทุกคนมาถึงยังปลอดภัยโกหังพิคโคโลคุริลินจะได้รับการเล่าเรื่องจากท่านไคโอถึงสถานการณ์บนดาวนาเมกทุกคนจึงคิดจะชุบชีวิตโกคูและในขณะนั้นเหล่านักรบแซดที่ฟื้นคืนชีพได้รวมตัวกันเพื่อค้นหาดราก้อนบอลและชุบชีวิตโกคูพวกเขาออกไปแต่ไม่พบเบจิต้าเหล่านักรบแซดออกตามหาดราก้อนบอลแต่ก็ต้องพบกับลูกน้องของฟรีเซอร์พวกมันตามมาที่นี่เพื่อรวบรวมดราก้อนบอลขอพรให้ฟรีเซอร์ฟื้นคืนชีพดราก้อนบอลลูกแรกอยู่ในถ้ำนี้เหล่านักรบแซดจะไปหาไดนาไมท์มาระเบิดปากถ้ำก็เข้าไปเอามาได้เป็นดราก้อนบอล1ดาวลูกที่2ไดโนเสาร์ตัวนี้กินดราก้อนบอลเข้าไปเราจึงให้มันดื่มยาทายเมื่อมันคลี่ออกมาคูริลินจะเป็นคนหยิบดราก้อนบอลออกมาทำไมต้องเป็นคูริลินน่ะหรือเพราะเขาไม่มีจมูกไงครับเราก็จะได้ดราก้อนบอล5ดาวมาหญิงสาวผู้นี้ขวางทางการไปเอาดราก้อนบอลลูกต่อไปทำไมกันนะเราจึงเอาไดนาไมท์มาระเบิดภูเขาเท่านี้หญิงสาวชาวไร่ก็วิ่งหนีไปที่ห้องวิจัยแห่งนี้เราจะพบกับซอยลูกน้องฟรีเซอร์เฝ้าดราก้อนบอลอยู่กำจัดเขาได้เราก็จะได้ดราก้อนบอล4ดาวมาพื้นที่นี้ก็ไม่มีดราก้อนบอลแล้วเราจะย้ายไปยังพื้นที่ใหม่กันในขณะเดียวกันเบจิต้าที่ไปฝึกวิชาอยู่คนเดียวทันใดนั้นเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อมีนักรบจากโลกอื่นมาที่นี่เบจิต้าสงสัยว่าฟรีเซอร์ก็ตายไปแล้วหรือว่ามันจะมาเพราะดราก้อนบอลมันตั้งฐานอยู่ทางตะวันออกแต่เมื่อเบจิต้ามาถึงจะเข้าไปไม่ได้ติดบาเรียน่าจะมีอยู่2บาเรียเบจิต้าจะต้องไปทำลายเครื่องที่ว่านั่นแล้วบาเรียจะหายไปเมื่อเบจิต้าทำลายเครื่องกำเนิดบาเรียแล้วเขาก็เข้ามาข้างในพบกับคาเมกลูกน้องฟรีเซอร์ที่นี่เหล่านักรบแซดก็มาถึงเบจิต้าก็จากไปทิ้งดราก้อนบอลเอาไว้ให้กับเหล่านักรบแซดที่นี้ก็ได้ดราก้อนบอลครบ7ลูกแล้วทุกคนจะกลับไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นเดนเดจะทำการเรียกเทพมังกรโบรุนก้าออกมาเพื่อชุบชีวิตโกคูแต่
แต่ว่าเขายังไม่ตายและยังไม่ต้องการกลับโลกพร2ข้อที่เหลือจึงขอถั่วเซนสึละกันส่วนพรข้อสุดท้ายจะขอให้ชาวนาเมกไปอยู่ที่ดาวดวงใหม่และแล้วหลายวันก็ผ่านไปท่านใดนั้นโกหังก็สัมผัสได้ถึงพลังคิที่แข็งแกร่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นคุรุดินโทรมาคิที่แข็งแกร่งนั้นมันเป็นของฟรีเซอร์ไม่ผิดแน่ฟรีเซอร์ที่รอดชีวิตเขากับพ่อคิงโคเดินทางมาที่โลกเพื่อแก้แค้นโกคูดูเหมือนว่าฟรีเซอร์จะมาถึงก่อนโกคูนะฟรีเซอร์ลงจอดที่โลกในทันทีเหล่านักรบแซดก็มารวมตัวกันใกล้ๆฟรีเซอร์จะฆ่าทุกคนเช่นเดียวกับที่ดาวนาเมกเหล่านักรบแซดจึงมาหยุดเอาไว้แต่เหล่านักรบแซดก็ไม่สามารถทำอะไรฟรีเซอร์ได้เลยท่านใดนั่นเองก็มีเด็กหนุ่มปรากฏตัวออกมาจากเงาเข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าฟรีเซอร์คิงโคจะขอดูดาบที่ฆ่าฟรีเซอร์เมื่อเด็กหนุ่มปริศนาให้ดูเขาก็ใช้ดาบนั้นฆ่าเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มจับดาบด้วยมือเดียวแล้วก็ฆ่าคิงโคตายเรานักรบแซดเริ่มพูดคุยกับเด็กหนุ่มที่กำจัดฟรีเซอร์เขามาที่นี่เพื่อพบซุนโกคูเด็กหนุ่มผู้นี้รู้จักโกคูกับฟรีเซอร์ได้อย่างไรในที่สุดโกคูก็มาถึงโกคูไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำจัดฟรีเซอร์พิกโกโลก็บอกว่าเป็นเด็กหนุ่มผู้นี้เด็กหนุ่มผู้นี้จะขอสนทนากับโกคู2ต่อ2ทั้ง2ถอยออกมาไกลพอที่คนอื่นจะไม่ได้ยินก่อนอื่นเลยโกคูจะขอบคุณเขาที่ช่วยกำจัดฟรีเซอร์กับอีกคนหนึ่งให้ทั้งได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปซะแล้วเพราะโกคูสามารถมากำจัดฟรีเซอร์ได้ด้วยวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาที่เรียนรู้มาจากดาวยารัตทั้งจะขอให้โกคูแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าโดยจะขอทดสอบพลังของโกคูเป็นมากกว่าที่เขาร่ำลือกันทรังจะบอกทุกอย่างให้โกคูฟังเขามาจากอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าด้วยไทม์แมชชีนเขามีชื่อว่าทรังเหตุที่เขาสามารถแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้ก็เพราะเบจิต้าเป็นพ่อของเขา3ปีต่อจากนี้สัตว์ประหลาดผู้มีพลังอันคาดไปถึงจะปรากฏตัวพวกมันคือมนุษย์ดัดแปลงเหลือทรังเพียงคนเดียวที่เผชิญหน้ากับพวกมันเหล่านักรบแซ่ทุกคนตายหาหมดเมื่อพิกโร่ตายดราก้อนบอลก็หายไปไม่มีใครฟื้นคืนชีพได้อีกเป็นเพราะพวกมันโลกในอนาคตจึงกลายเป็นนรกโกคูจะไม่ได้ต่อสู้กับพวกมันโกคูจะตายด้วยไวรัสโรคหัวใจอย่างช้าๆครั้งจึงให้ยาแก่โกคูเมื่ออาการกำเริบให้กินยาตัวนี้ซะมันจะช่วยชีวิตโกคูได้แม่ของทรังบรูมาเป็นผู้สร้างทามแมชชีนนี้และรู้เรื่องของโกคูเป็นอย่างดีเมื่อทรังเด็กหนุ่มจากอนาคตจากไปโกคูก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังทุกคนไม่สามารถซ่อนสีหน้าจากอาการช็อกนี้ได้แต่ที่มากไปกว่านั้นทุกคนสัมผัสได้ถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่มาจากหัวใจทุกคนต้องยืนหยัดปกป้องโลกหลายเดือนผ่านไปศัตรูตัวใหม่ก็มายังโลกเป็นคูเลอร์พี่ชายของฟรีเซอร์และลูกน้องคูเลอร์เป็นคนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์คูเลอร์หวังที่จะเป็นราชาแห่งจักรวาลมีชีวิตที่เป็นอมตะโดเรกับนิสจะรายงานถึงทีมที่ไปตามหาดราก้อนบอลก่อนหน้านี้ว่าทีมที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้ถูกทำลายหมดแล้วการหาดราก้อนบอลยากกว่าตามหาหมู่บ้านบนนาเมกตามบันทึกของทีมสำรวจคนที่ชื่อบรูม่ามีเรดาร์สำหรับตามหาดราก้อนบอลคูเลอร์จึงบอกให้ไปเอามันมาโดเรกับนิดจะไปจับตัวบรูม่ามาในเวลาเดียวกันเบจิต้ากำลังมีปัญหา
เบจิต้าฝึกวิชายังไงก็ไม่สามารถก้าวข้ามคาคาร็อตไปได้เขาต้องฝึกภายใต้แรงโน้มถ่วงเบจิต้าจึงรีบไปทุกแคปซูลคอร์ปอเรชั่นเบจิต้ามาขอพ่อบลูม่าให้สร้างห้องแรงโน้มถ่วง300เท่าแต่พ่อของบลูม่าบอกว่าบลูม่าถูกจับตัวไปเบจิต้าตอบอย่างเย็นชาว่าลูกสาวของมึงไม่เกี่ยวอะไรกับกูกองกำลังของคูเลอร์จับตัวบลูม่าไปนะเมื่อได้ยินดังนั้นเบจิต้าจึงออกไปช่วยบลูม่าโดยที่ไม่ลืมกำชับตะแกให้สร้างห้องแรงโน้มถ่วง300เท่าเอาไว้ให้ด้วยดร.บรีฟด้วยความเป็นห่วงเขาจึงส่งข้อความหาหยำฉากับคนอื่นๆด้วยเบจิต้าเจอไนเนอร์และฆ่ามันที่ฐานทัพเบจิต้าพบกับสมุนของคูลเลอร์นิสที่ด้านหลังกำแพงเบจิต้าก็พบกับทางด้านดร.บรีฟที่กำลังติดต่อกับย้ำฉานี่เรื่องซีเรียสบรูม่าถูกลักพาตัวไปโดยนักรบอวกาศเหล่านักรบแซดก็รีบไปช่วยบรูม่าทางตะวันออกในทันทีเหล่านักรบแซดต้องช่วยตัวประกันที่ถูกจับเอาไว้ที่บ้านแต่ละหลังทั้ง3หลังให้ได้ก่อนเมื่อช่วยได้หมดทุกหลังแล้วชาติที่อยู่บ้านหลังนี้ก็จะให้เราผ่านไปได้โดเรจะรออยู่แล้วสู้กันเลยจนทั้ง3คนมาถึงฐานก็พบกับบลูม่าเบจิต้าก็อยู่ที่นี่ด้วยด้วยความเขินอายเขาก็บินจากไปเป็นอันว่าบลูม่าปลอดภัยครับเบจิต้ามาทำอะไรบลูม่ากันนะทางด้านโกคูและคนอื่นๆก็กำลังฝึกวิชาเพื่อต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงเบจิต้าก็กำลังฝึกวิชาอยู่ในห้องแรงโน้มถ่วงไหนที่สุดคูเลอร์ก็มาถึงโกคูพิกโกโลโกฮังสัมผัสถึงพลังคิได้จึงเดินทางไปยังจุดที่ยานอวกาศลงจอดโกคูเดินทางมาถึงยานอวกาศย้ำช้ากับคนอื่นๆก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วลูกน้องของคูเลอร์เซาเซอร์จะออกมาสู้กับเหล่านักรบแซดช่างมั่นใจมากออกมาคนเดียวหลังจากรุมยำเซาเซอร์คูเลอร์ก็จะออกมาไฟต่อแต่เดี๋ยวก่อนเบจิต้าปรากฏตัวครับเขาจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าโชว์แล้วก็เข้ามารุมคูเลอร์ด้วยกันจากนั้นคูเลอร์จะแปลงร่างเป็นร่างสุดท้ายเมื่อเอาชนะคูลเลอร์ได้เหล่านักรบแซดก็แยกย้ายกันไปเพื่อรอวันที่มนุษย์ตัดแปลงมาถึงในที่สุดวันที่มนุษย์ตัดแปลงก็มาถึงเหล่านักรบแซดร่วมตัวกันในสถานที่ที่ทรังบอกยาจิโรเบ้นำถั่วเซนสึจากคารินมาให้จากนั้นยาจิโรเบ้ก็รีบออกไปทันทีแต่แล้วยานสกายคาของยาจิโรเบ้ก็เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากพวกมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงจึงไม่สามารถสัมผัสพลังคิได้เหล่านักรบแซดจำเป็นต้องแยกย้ายกันค้นหามนุษย์ดัดแปลงที่ว่านั้นเ
โกคูก็เกิดโรคหัวใจกำเริบโกหังเอายาให้กินก็ยังไม่ดีขึ้นทำให้โกคูต้องออกจากปาร์ตี้แยกย้ายกันจนมาเจอมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข19กับ20แล้วครับแต่หมายเลข19จะเข้ามาสู้แค่คนเดียวนะแล้วเบจิต้าก็ตามมาท่านใดนั้นทั้งก็มาถึงเขาก็ต้องแปลกใจที่มนุษย์ตัดแปลงหน้าตาไม่เหมือนกันกับในยุคของเขาเมื่อหมายเลข20เห็นหมายเลข19ถูกฆ่าตายเขาก็ตะโกนว่าจะไปปลุกหมายเลข17กับหมายเลข18แล้วก็ปล่อยพลังหลอกล่อหนีไปเหล่านักรบแซ่ทั้งหมดจึงไล่ตามหมายเลข20ไปจนถึงถ้ำที่เป็นห้องทดลองหมายเลข20หรือดร.เกโรได้ทำการปลุกหมายเลข17กับ18ตื่นขึ้นมาแล้ว18ก็ทำการปลุกหมายเลข16ทั้งที่ดร.เกโรเตือนว่ามันยังไม่สมบูรณ์17ก็ฆ่าดร.เกโรซะทั้งก็ทำการปล่อยพลังโจมตีมนุษย์ตัดแปลงแต่พวกมันก็ไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข16 17และ18ก็บินจากไปทั้ง3ลงจอดที่ภูเขาโดย17ตั้งใจที่จะเดินทางไปจนเหล่านักรบแซดตามมาทันแล้วการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่านักรบแซดเอาชนะมนุษย์ตัดแปลงได้ทั้ง3คนพวกมันจะหนีไปพิกโรสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงบินจากไปพิกโรมาที่วังพระเจ้าพระเจ้าจะทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับมนุษย์ตัดแปลงเท่านั้นเรายังต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจากนี้ต่อไปข้าไม่ใช่ทั้งพระเจ้าและพิกโรการรวมกันของชาวนาเม็กที่เติบโตบนโลกเพื่อต่อสู้กับศัตรูตัวใหม่ที่เมืองนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยพิกโรสัมผัสได้ถึงบางสิ่งจึงหันไปมันก็คือเซลล์มนุษย์ตัดแปลงที่ดร.เกโรสร้างขึ้นมันมาจากอนาคตเพื่อให้ได้ร่างที่สมบูรณ์คำสั่งที่ได้รับมาก็คือดูซับหมายเลข17และ18แต่ในอนาคตมนุษย์ตัดแปลงทั้ง2ไม่อยู่แล้วมันต้องการพลังที่สุดยอดเหนือจินตนาการจึงเดินทางมายังอดีตพิกโรจะต้องขัดขวางเซลล์เพื่อไม่ให้มันได้ร่างที่สมบูรณ์แบบในร่างที่ไม่สมบูรณ์เซลล์ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพิกโรพิกโรต่อสู้กับเซลล์เพื่อทวงเวลาให้นักรบแซดที่กำลังใกล้เข้ามาเซลล์ที่จวนตัวก็ใช้ท่าหมัดแสงอาทิตย์แล้วก็หนีไปเซลหนีไปท่ามกลางความวุ่นวายพิกโลเล่าเรื่องราวของเซลให้เหล่านักรบแซดฟังแต่สำหรับมนุษย์ตัดแปลง16 17และ18ไม่ได้รู้ตัวตนของเซลมาก่อนพวกเขาจึงเดินทางต่อไปใครคือเซลและทำไมทรังถึงไม่เคยเห็นหมายเลข16มาก่อนในอนาคตเซลจะดูซับมนุษย์ตัดแปลงแล้วได้ร่างที่สมบูรณ์แบบนั้นหรือเรานักรบแซดจะหยุดมันได้ไหมค้นหาคำตอบได้ในดราก้อนบอลแซดตอนต่อไปจบแล้วเจอกันตอนหน้านะครับ